อร์ตธนาคารเกษตรนวมินทร์นะคะเดี๋ยววันนี้ฝ้ายจะพามาดูในรุ่นของ Y-Tech ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดราคาอยู่ที่ 1,064,000 บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหล่อของเขากันเลยค่ะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านบนเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสกู๊ปทรงฟิตค่ะตัวนี้เล่นเป็น3เฉดสีเลยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงแล้วก็ตัดด้วยสีดำได้ด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นรูปกระทิงสามารถเลือกได้ว่าจะกระทิงหรือรูปแรดหรือว่าจะเป็นไม่มีเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรูปม้ามัสแตงก็ได้นะคะอย่างที่พี่ๆเคยเห็นกันเนาะหลายๆคลิปด้านหน้าค่ะก็จะเป็นกระจังหน้ารุ่น V6 แบบแรปเตอร์แต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของตัวตัดขอบเนี่ยค่ะตัวขอบด้านนอกเนาะตัดให้มันเป็นสีแดงให้มันดูโดดเด่นและชัดเจนหล่อเท่มากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าคันนี้เล่นเป็นสีดำแดงทั้งคันเลยถัดมาค่ะไฮไลท์ด้านล่างนะคะจะเป็นกันชนหน้าเหล็กของ Hummer ค่ะอันนี้จะเป็นในรุ่นของKing Series นะคะก็จะมีไฟดับเบิลไลท์ค่ะมีทั้งไฟหลีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกในตัวนะคะในตัวของเขานะคะก็จะมีในส่วนของตัวลากจูงให้ด้วยนะสีแดงตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะก็บอกกันได้ว่าชอบแบบไหนถัดมาด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดค่ะขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะชอบเป็นสีดำด้านหรืออยากได้เป็นสีแดงหรือว่าอยากจะเป็นสีดำเงานะคะแล้วแต่เลยที่ชอบนะคะเรามาดูช่วงล่างกันตัวนี้ก็จะเป็นแม็กค่ะขอบ20ออฟเซตลบอยู่ที่44นะคะสเปคยางอยู่ที่33 × 12.5 R20 ค่ะคันนี้ยกหน้า2นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ปีกนกปรับองศาค่ะตัวนี้ก็จะช่วยความนุ่มนวลแล้วก็ลดในการกินของหน้ายางมากขึ้นนะคะด้านข้างเห็นโดดเด่นแบบนี้นะเป็นบันไดข้างของ TWI ค่ะเวลาเปิดนะจะมีไฟให้ด้วยนะคะแบบนี้เลย4จุดนะคะมาทั้ง2ฝั่งเลยนะบอกเลยว่าสวยมากๆเพราะว่าเขาเล่นเป็นสีดำแดงนะคะก็ตัดกับสีตัวรถเลยตัวเลือกสติ๊กเกอร์ก็เลือกเป็นสีแดงนะคะรูปม้าเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวมือจับค่ะเป็นเป้ารองมือสีดำด้านพร้อมกับราวหลังคานะตัวนี้เป็นรุ่นไวแท็กก็คือราวหลังคาปกติจะเป็นสีบอลแต่อันนี้ทำสีนะคะบนสีเป็นสีดำด้านให้เข้ากับตัวรถและดูเท่มากขึ้นเรามาดูด้านท้ายกันบ้างก็จะมีตัวฝาครอบน้ำมันนะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็เวลาเปิดประตูขอนิดนึงเรามาดูโลบากันบ้างเวลาเปิดเห็นไหมจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นของ Hummer ในรุ่นของ Night Fury ค่ะก็จะเป็นท่อนกระบอกปืนแบบนี้ยาวๆนะคะมีไฟเบรกให้ด้วยดวงที่4นะคะสติ๊กเกอร์ก็สาดมาถึงข้างหลังเลยเล่นเป็นสีดำแดงแล้วก็ด้วยคำว่า Y-Tech นะคะในรุ่นของเขาด้านท้ายก็จะใส่ในส่วนของตัวครอบไฟท้ายค่ะเป็นสีดำด้านมีคลิปแดงคำว่า Ranger ด้วยนะคะมาในส่วนของกาบท้ายนะคะด้านหลังก็จะใส่กาบท้ายเป็นสีดำด้านค่ะพร้อมกับคำว่า FORD นะคะตัดขอบด้วยสีแดงอันนี้โดดเด่นมากๆเลยแล้วก็เว้นโลโก้นะคะคำว่า Ford เพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านหลังมีกล้องมองหลังอยู่นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะเสริมอะคริลิกคำว่า Ranger เข้าไปนะคะเป็นสีแดงแบบตัวนูนเข้ามานะคะให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็กันชนท้ายของเขานะคะไฮไลท์ก็อยู่กันชนท้ายก็คือกันชนท้ายของ Hummer ค่ะในรุ่นของ Nova Series นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันชนเหล็กเลยนะคะแล้วก็มีห่วงโอเมก้าสีแดงให้2ห่วงตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเป็นสีดำสีแดงก็ได้แล้วก็มีสำหรับไว้ลากพ่วงใส่หัวบอลได้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟ2ป้ายทะเบียนให้ครบทั่วเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบแนวทางที่แต่งแบบคันนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์0830647539นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาทักทายกันมาสอบถามชุดแต่งกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย